ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเกาะติดคิดทันข่าวโดยท่านสสดร.สุนัยจุลพงศธรและคุณสุคนไทยในเท็กซัสนะครับเรากำลังถ่ายทอดสดจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT จากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่24พฤศจิกายน2559ผมชื่อสุกิจซับเนกสันติเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราวันนี้มีหัวข้อว่าเสรีภาพไม่ได้ฟรีถ้าอยากจะมีต้องต่อสู้นะครับเสรีภาพไม่ได้ฟรีถ้าอยากจะมีต้องต่อสู้สวัสดีครับท่านสสสุนัยครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้รายการเกาะติดคิดทันข่าวเดินทางมาที่รัฐเท็กซัสครับมาพบกับผู้รักประชาธิปไตยคนไทยที่ยังหวงบ้านเมืองก็เลยถือโอกาสจัดรายการวันนี้ส่งเสียงไปถึงท่านนะครับในประเทศไทยและเพื่อเป็นกำลังใจต่อพี่น้องคนไทยครับที่การใช้อำนาจของคสช.กดดันสถานีต่างๆที่รักประชาธิปไตยที่อยู่รอบๆประเทศไทยใกล้ๆแล้วก็แต่ว่าสำหรับผมและอีกหลายสถานีนะครับที่อยู่ในฐานที่มั่นที่มั่นคงนั้นเรายังมีเสรีภาพเต็มที่ครับก็ขอให้กำลังใจนะครับต่อเพื่อนๆที่ถูกอำนาจเผด็จการในประเทศกดดันปิดสถานีไปแต่ว่าสถานีที่คุณสุกิจกำลังดำเนินการอยู่นี้เรายังเปิดเป็นปกตินะครับและพี่น้องประชาชนในสหรัฐอเมริกาที่ผมมาพบนี่ยังมีกำลังใจครับดังนั้นวันนี้เริ่มต้นอยากให้ทุกคนกล่าวสวัสดีไปถึงพี่น้องคนไทยก่อนนะครับมีหลายท่านครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีฝรั่งอยู่ด้วยกันครับสวัสดีหน่อยครับรายการเกาะติดคิดทันข่าววันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเสรีภาพไม่ได้ฟรีถ้าอยากจะมีต้องต่อสู้นี้ขอเกาะติดคิดทันข่าวสำคัญสำคัญก่อนนะครับข่าวที่สำคัญอันหนึ่งอันนี้ก้าวข้ามไม่ได้ครับข่าวที่จะทำให้เราเข้าใจถึงทิศทางการเมืองของไทยเรื่องราชสำนักไทยนั้นเป็นเรื่องที่หวงห้ามที่สุดการพูดถึงราชสำนักไทยนั้นทำเกือบจะเรียกว่าทำไม่ได้เลยนะครับแต่แปลกมากครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่21พฤศจิกายนลงข่าวเรื่องราชสำนักอังกฤษผมอ่านข่าวไทยรัฐแล้วเนี่ยอ่านยังไงก็มีความรู้สึกว่าเอความคิดมนุษย์จะต้องต่อได้ข่าวไทยรัฐนำมาลงนี้บอกว่าประชาชนอังกฤษทำหนังสือบัญชีหางว่าวเป็นแสนคนครับเรียกร้องขอให้ราชสำนักอังกฤษราชวงศ์อังกฤษนั้นเสียเงินเองในการจ่ายค่าซ่อมแซมพระราชวังแม้ก็ไม่ให้เอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายและก็บอกว่าจำนวนเงินที่ไปจ่ายแต่ละปีมันมากเหลือเกินซ่อมแซมพระราชวังเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยนะครับเงินตัวนี้ควรจะนำไปใช้กับโรงเรียนไปเป็นงบประมาณให้เด็กนักเรียนการสร้างโรงเรียนและกิจการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอื่นๆข่าวท่านคงเห็นแล้วนะครับในข่าวไทยรัฐแต่ผมกำลังเกาะติดเพื่อจะนำมาบอกว่าเอ๊ะแล้วคนไทยเขาฟังเนี่ยแล้วเขาคิดยังไงราชสำนักไทยใช้เงินที่ไหนไปซ่อมแซมใช้เงินภาษีไม่ใช่เหรอปีนึงเท่าไหร่ดังนั้นแต่ว่าไทยรัฐไม่ได้บอกรายละเอียดว่าสำหรับราชสำนักไทยเป็นอย่างไรอันนี้ผมกำลังนำมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับทางปริมาณที่คนเริ่มมีความคิดเสรีมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงครับยังเป็นเรื่องเกาะติดที่คนไทยยังนึกถึงว่าเอ๊ะ
ตกลงรัชกาลที่10นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะขึ้นครองราชนั้นตกลงเมื่อไหร่วันไหนกันแน่เราเกาะติดมาตลอดนะครับที่บอกว่าในประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เลยทุกคนรู้เพียงแต่ว่าน่าจะเป็นวันที่1ธันวาแต่ปรากฏว่าจากเอกสารที่หลุดมาเป็นข่าวข่าวต่างประเทศก็ลงกันหมดแล้วนะครับแต่ในเมืองไทยไม่กล้าลงข่าวนี้เลยเมื่อไปถามรัฐบาลรัฐบาลก็บอกไม่รู้ล่าสุดไปถามประธานสภาประธานสภาก็บอกไม่รู้เหมือนกันส่วนที่นัดวันสำคัญห้ามสมาชิกสภาออกนอกประเทศนั้นประธานสภาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นครองราชแต่เป็นเรื่องวาระสำคัญกฎหมายอื่นๆคนก็เลยสับสนกันผมก็ไม่ได้ลงความเห็นนะครับว่ามีหรือไม่มีเพียงแต่เรารู้ข่าวมาว่าน่าจะเป็นวันที่1ธันวาจากข้อมูลต่างๆวันนี้รายการก่อติดคิดทันข่าวก็ไม่ให้ท่านผู้ฟังนะครับอยู่ในประเทศตกข่าวเพราะว่าในประเทศไทยนั้นเราบอกว่าเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แต่วันนี้ในทางการเมืองกลายเป็นสังคมแห่งการไม่รู้นะครับไม่ให้รู้อะไรเลยครับเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์การขึ้นครองราชนั้นก็เป็นเรื่องปกติของกฎหมายเป็นเรื่องปกติของการปกครองที่ประชาชนควรจะรับรู้ในฐานะผู้เสียภาษีในฐานะผู้เป็นห่วงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ได้วันนี้มีข่าวนะครับละเลยไม่ได้ครับข่าวนี้เป็นข่าวของสำนักพระราชวังครับทำให้เรารู้สึกว่าสงสัยวันที่1ธันวาน่าจะมีเป็นวันสำคัญแน่ๆนั่นก็คือสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวและงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมสมวาน50วันในวันที่1 2ธันวาคม2559เป็นเวลา2วันไหนๆอ่านก็อ่านให้หมดเลยนะครับเพราะว่าในเมืองไทยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดกันได้หรือเปล่าสำหรับวันจันทร์ที่5ธันวาคมและวันอังคารที่6ธันวาคม2559จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวทั้ง2วันแต่ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตามปกติสำนักพระราชวัง22พฤศจิกายน2559มีดวงตานะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ถูกต้องถ้าเป็นข่าวที่ถูกต้องจริงก็แสดงว่าวันที่1วันที่2คงมีงานใหญ่คนไทยวันนี้ก็ทำได้เท่านี้นะครับก็ได้แต่เดาๆประเมินไปในฐานะคนเสียภาษีเจ้าของประเทศผมก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นคนไทยผู้รักบ้านรักเมืองที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องหยิบข่าวอย่างนี้ครับมาให้ท่านผู้ฟังแต่ก่อนจะเข้าสู่รายการครับมีข่าวอีก 2-3 ข่าวซึ่งถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ครับนั่นคือรัฐบาลคสช.ตกลงจะใช้นโยบายมันนี่เฮลิคอปเตอร์มันนี่อีกแล้วครับคือภาษาอังกฤษเขามีว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่คือเอาเงินไปโปรยให้ชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรครับเหมือนคุณอภิสิทธิ์ทำในขณะที่ตัวเองก็โจมตีว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นประชานิยมแต่ขอโทษนะครับรัฐบาลท่านทักษิณรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเอาเงินไปโปรยแจกแบบนี้นะครับแบบประเภทเฮลิคอปเตอร์มันนี่นี่ไม่มีนะครับมีแต่ช่วยเกษตรกรเอาเงินภาษีไปพยุงฐานะในเรื่องจำนำข้าวดูแลเรื่องกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆปรากฏว่าคุณประยุทธ์จะทำแบบคุณอภิสิทธิ์ครับซึ่งก็ได้รับการลงข่าวจากต่างประเทศครับหนังสือพิมพ์บลูมเบิร์กก็บอกว่าคุณประยุทธ์กำลังว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะแต่ฝรั่งเขาไม่รู้จักอีเหนานะนี่สำนวนไทย
คือว่าแต่เขาแล้วก็ไปทำเองซะอย่างนี้ในขณะที่ข่าวเศรษฐกิจยังหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดน่านและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือปรากฏว่าราคาข้าวโพดก็ตกต่ำลงแล้วปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทไม่ไปรับซื้ออีกต่างหากนี่ก็เดือดร้อนกันแล้วขณะนี้รายการเรื่องปัญหาหนี้เสียนะครับในระบบของธนาคารกำลังมากขึ้นครับก็ดูข่าวต่างๆได้ล่าสุดนะครับข่าวจากประชาชาติธุรกิจครับหนี้เสียรายย่อยหลอนแบงค์ต่อเนื่องรับศึกหนักลูกค้าเก่าปรับโครงสร้างหนี้ไปไม่รอดอันนี้พาดหัวจากประชาชาติธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นข่าวภายในรายละเอียดท่านไปหาดูนะครับผมเก็บข่าวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านฟังเพื่อเกาะติดจะได้รู้สถานการณ์บ้านเมืองไปกับเราวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาที่ผมมานั่งอยู่นี่อยู่ที่เท็กซัสครับมีประเพณีอันหนึ่งในวันนี้เลยครับวันที่24เขาเรียก Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าวันขอบคุณพระเจ้านี้ในศาสนาคริสต์มีกันทั้งโลกเนี่ยนะครับแต่มีอยู่2ประเทศเท่านั้นครับคือมีที่อเมริกากับแคนาดาพี่น้องครับเรากำลังจะบอกกับท่านว่าเรื่องฝรั่งกับไทยก็เหมือนกันนะครับก็มีวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับศาสนาแต่ผมพยายามจะค้นหาข่าวนะครับข้อเท็จจริงว่า Thanksgiving จริงๆนี้เนี่ยมันคืออะไรก็ได้หลักฐานจาก Voice of VOA นะฮะ Voice of America เขาบอกว่าวันขอบคุณพระเจ้าจริงๆนั้นเนี่ยเป็นวันขอบคุณอินเดียนแดงครับคือต้องเข้าใจนะครับว่ามีคนฝรั่งจากอังกฤษที่มีความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อ400กว่าปีเนี่ยมันกดดันกันหนักมากครับแล้วเขาหนีการกดขี่ทางความคิดฝรั่งนี่เขาต่อสู้กับเรื่องต่อสู้เพื่อเสรีภาพมานานแล้วนะครับแต่ว่าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเขาในระยะแรกๆนั้นเขาก็ใช้หนีทั้งนั้นแหละครับดังนั้นวันนี้ที่ใครบอกว่าโอ้ยคนเสื้อแดงทำไมไม่สู้ก็มันไม่มีปืนมันจะไปสู้กันยังไงล่ะครับอีกคนนึงมีปืนก็ใช้หนีก่อนครับหนีไปอยู่ประเทศข้างเคียงก็ไล่บี้ไล่ตามจับอย่างนี้แหละคนอังกฤษก็หนีมาอยู่อเมริกาในวันนั้นอเมริกายังไม่มีตึกใหญ่โตนะครับเป็นป่าดงพงไพรครับเขาเข้ามาถึงแล้วแน่นอนครับคนเรือลำแรกมาถึงเนี่ยอพยพเข้ามาคือหนีการกดขี่เรื่องเขาต้องการเสรีภาพเขาก็ทำมาหากินยังไม่เป็นในที่ดินผืนใหม่มาเจออินเดียนแดงครับแล้วอินเดียนแดงสอนวิธีการปลูกข้าวโพดให้เพราะที่นี่เริ่มต้นไม่มีข้าวสาลีนะครับเราคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยเวลานึกถึงอินเดียนแดงก็นึกถึงแต่จอห์นเวนขี่ม้าลบกับอินเดียนแดงเราผมก็บอกว่าเอ๊ผมมาอยู่อเมริกามาติดตามพบปะกับพี่น้องคนไทยศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่เราคิดว่าฝรั่งผิวขาวรบกับอินเดียนแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นวาทกรรมของฮอลลีวูดนะครับหนังฮอลลีวูดแกสร้างแต่ไอ้ที่รบกันอยู่เรื่อยแต่เริ่มต้นจริงๆมาเขาดีกันนะครับตรงนี้คือประวัติศาสตร์เริ่มต้นของ Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าปรากฏว่าอินเดียนแดงสอนวิธีการเพาะปลูกให้กลุ่มคนอังกฤษกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มพิวริตันเป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในศาสนาบริสุทธิ์ของพระเจ้าปรากฏว่าเขาก็เลยหลังจากผ่านไป1ปีเขาก็เลยทำพิธีการเฉลิมฉลองขอบคุณอินเดียนแดงเชิญอินเดียนแดงมากินข้าวกันนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแต่ถามว่าไอ้ที่ลบกันมีไหมมันก็คงมีแต่ตรงนี้สิ่งที่แปลกที่สุดที่เราจะเริ่มนำสู่กระบวนการสนทนากันก็คือวันนี้เป็นวันหยุดครับและเป็นวันหยุดของประชาชนแต่เขาไม่ได้เริ่มต้นหยุดนะฮะเท่าที่ทราบมาเริ่มหยุดตรงที่
มีนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเสนอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นชีวิตของอเมริกาดังนั้นนักหนังสือพิมพ์คนนี้เขาก็เริ่มรณรงค์เรียกร้องให้เป็นวันหยุดของอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีลินคอนจึงประกาศให้เป็นวันหยุดผมพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับคนอเมริกันที่นั่งข้างๆคุณสุครับใช่สิค่ะแต่ทีนี้ถึงที่ว่าวัน Thanksgiving เนี่ยจะเป็นวันที่เขาจะมีโอกาสได้รวม family ด้วยทุกคนก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ท่านอย่าลืมว่าไก่งวงนี่เป็นไฮไลท์ของวัน Thanksgiving เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีอะไรกินก็ไปล่าไก่งวงมาจะเป็นแบบแดงเอามาสอนให้กินไก่งวงแล้วก็กลายเป็นวันหยุดค่ะแล้วก็สำคัญด้วยนะคะและเป็น Travel Day ที่ดีที่มากที่สุดในรอบปีนะคะ Thanksgiving เนี่ยแต่ผมก็เลยนึกถึงเมืองไทยเอ๊ะวันหยุดในประเทศไทยนี่นะมีแต่วันหยุดสำคัญก็คือวันหยุดคือวันเกิดของในหลวงวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับวันสำคัญของราชวงศ์ทั้งนั้นแต่อเมริกานี่วันหยุดมีอะไรบ้างครับ4 of July วันชาติวันชาติซึ่งถือว่าเป็นวันเอกราชของประชาชนเขา Labor Day วันแรงงานก็คล้ายไทยนะฮะMartin Luther King Jr. Day วันของ Martin Luther King ซึ่งเป็นคนผิวดำที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนผิวดำและก็วัน Memorial Columbus Day Columbus Day วันเกิดประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันหยุดไหมครับที่นี่ไม่มีค่ะประธานาธิบดีวันนี้เป็นคนที่45นะฮะคุณทรัมป์เนี่ยไม่มีวันเกิดประธานาธิบดีคนสำคัญสักคนไหมครับที่เป็นวันหยุดไม่มีค่ะอ๋อเอาละครับอันนี้ก็พูดไม่ต้องเล่าเข้าลึกนักนะครับหลายคนก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ112 แต่ว่าวันหยุดของประเทศไทยนี่เป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับราชสำนักทั้งนั้นนะครับวันขึ้นครองราชวันตั้งราชวงศ์จักรีวันที่เป็นของชาวบ้านจริงๆอย่างวันที่24มิถุนาวันเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่หยุดแล้ววันที่10หยุดไหมคะวันรัฐธรรมนูญอดีตเคยหยุดปัจจุบันยังหยุดครับแต่ว่าเป็นวันที่ไม่มีรัฐธรรมนูญนี่ก็แปลกๆไปเอาละครับวันนี้เราก็ถือโอกาสมานั่งคุยกันในวันThanksgiving แล้ว สหรัฐ อะไรนะครับโทษทีเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงที่นี่ที่ผมรู้นะมีวันเดียวที่เป็นวันเกิดก็คือวอชิงตันเดย์อันนี้เป็นวันเกิดของจอร์จวอชิงตันเนี่ยเพราะเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเขาอันนี้เป็นหยุดครับเป็น Federal Holiday คือเป็นวันหยุดของชาตินะครับโอเคไม่เป็นไรคือวันที่เรากำลังเข้าสู่ว่ามีวันเดียวที่เป็นวันเกิดอะครับวันเกิดก็ซ้ำดีมีคนเดียวนะจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเป็นแบบหยุดไม่หยุดแบบทั้งประเทศอ๋อเหรอฮะแบงค์ไม่หยุดอะไรอ๋อแบงค์ไม่หยุดหยุดแบงค์หยุดอ่ะหยุดทั้งประเทศครับเป็น Federal Holiday ครับเดี๋ยวผิดพลาดโอเคครับผมมาอยู่ที่รัฐเท็กซัสเนี่ยครับมีสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็แปลกใจพี่น้องที่นี่ก็พาผมไปดูพิพิธภัณฑ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเริ่มต้นชีวิตของอเมริกาเนี่ยมันเริ่มต้นจาก13รัฐแล้วเราก็มีประธานาธิบดีคนที่1ที่2ที่3ถึง45แต่มีประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งครับเป็นประธานาธิบดีแข่งกับสหรัฐอเมริกาแต่เป็นประธานาธิบดีของเท็กซัสในอดีตนะครับคือนายพลฮิวสตันแซมฮิวสตันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วก็หลายคนเดี๋ยวเราคุยไปเนี่ยท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้นๆนะแต่คุ้นๆในหนังฮอลลีวูดเรื่องศึกอาลาโมมีการลบกันนะครับระหว่างเม็กซิโกกับคนอเมริกันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นครับเพื่อปูพื้นฐานสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้สนทนากันเรื่องนี้นั่นก็คืออย่าพับดังนะครับไมโครโฟนมันไวเดี๋ยวกระดาษจะเสียก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลานะครับนั่นก็คือสเปนเนี่ย
เข้ามาทางตอนใต้ของอเมริกาถูกไหมครับแล้วก็คนผิวขาวส่วนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนี่อันนี้เข้าทางตอนเหนือในของครึ่งบนของอเมริกาก็คืออเมริกาและแคนาดาในวันนี้แต่ในอดีตนั้นปรากฏว่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชของอเมริกาใต้นะครับเพื่อจะให้ปลดปล่อยจากสเปนกับโปรตุเกสก็มีรัฐบาลที่ใกล้ชิดที่จะเป็นเรื่องเล่าวันนี้คือรัฐบาลเม็กซิโกนะครับรัฐบาลเม็กซิโกเมื่อประมาณสัก100-200ปีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งมีในพลชื่ออะไรนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะคะเม็กซิโกเนี่ยได้ปลดปล่อยจากสเปนเพราะว่าสเปนเขาได้เป็นเมืองขึ้นของสเปนอยู่พอเขาได้ปลดปล่อยเนี่ยช่วงนั้นเม็กซิโกนี่ครอบครองดินแดนเยอะมากทั้งเท็กซัสอาริโซนาแคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวเม็กซิโกถึงตรงนี้นิดหนึ่งผมถึงว่านั่งรถผ่านมานี่ชื่อของเมืองต่างๆทั้งตอนใต้อเมริกานี่เป็นแบบสเปนิชเป็นสเปนหมดนะครับคนเม็กซิกันนี่เดิมคือเป็นอิทธิพลของเม็กซิโกคือสเปนเนี่ยแหละเข้ามาครอบครองคือช่วงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นชุมชนเท็กซัสโดยที่มีส่วนหนึ่งคือเป็นคนผิวขาวที่เริ่มเข้ามาอยู่แล้วก็คนพื้นเมืองนะคะคนพื้นเมืองแล้วมีคนดำบ้างเพราะว่าเริ่มต้นที่จะเพาะปลูกเนี่ยก็ต้องอาศัยคนดำเข้ามาเป็นทาสแต่ตอนนั้นผมจับความได้ว่าตอนนั้นยังเป็นป่าเป็นดงอยู่เม็กซิโกเอ้ยเท็กซัสเนี่ยมากเลยค่ะคนก็ยังไม่ค่อยเข้ามาเพราะกลัวอินเดียนแดงใช่นะฮะกลัวคนป่าเพราะมันมีหลายเผ่านะครับมันไม่ใช่เป็นรัฐเดียวนะครับนายพลที่มีอำนาจเป็นผู้นำของเม็กซิโกขณะนั้นชื่อนายพลซานตาอาน่าถูกไหมครับซานตาอาน่าอันนี้เขาเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโกตอนนั้นเม็กซิโกค่ะก็เลยประกาศให้คนผิวขาวอเมริกันเนี่ยที่อยู่กระจัดกระจายเนี่ยนะใครจะเข้ามาอยู่ในเท็กซัสก็ได้เพราะตอนนั้นมันยังไม่มีใครอยากมาเพราะเขาไม่รู้ว่ามีน้ำมันไม่รู้ในเวลานั้นนะครับแล้วปรากฏว่าคนเม็กซิโกเองก็ไม่ไปอยู่ก็เลยประกาศบอกว่านี่ผมเลยต้องขอโทษเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อเมริกามากกว่าคนอเมริกาหน่อยนะครับก็เลยประกาศให้คนอเมริกันที่อยู่ใน13รัฐอยู่กันแถบชายทะเลแถวฝั่งตะวันออกเนี่ยนะเข้ามาอยู่ได้มาจับจองเอาเลยปรากฏก็คนอเมริกันก็เข้ามาแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องมาขึ้นเป็นสัญชาติเม็กซิโกเม็กซิกันเป็นเม็กซิกันแล้วเสียภาษีให้แก่นายพลซานตาอาน่าถูกไหมครับ That's correct. เอาล่ะตอนนี้ล่ะพอเสร็จปั๊บคนอเมริกันก็เริ่มเข้ามาพอเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับทำไมถึงต้องมีเรื่องกันอยู่ก็ไม่ได้ก็เริ่มเผด็จการไงคะเก็บภาษีมากแล้วก็พวกคนที่อพยพมาเนี่ยพวกนี้เขาทำมาหากินเก่งอ่ะก็พ่อปลูกเก่งอ่ะเขาก็มีตังค์อ่ะเพราะฉะนั้นฝ่ายนั้นก็จะเอาภาษีมากแล้วก็เริ่มใช้เผด็จการห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามอะไรคนเขาก็อดทนไม่ไหวแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไทยแต่ตัวเองแล้วที่จะสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองทีนี้เมื่อมาอยู่มากเข้านะตามหลักฐานประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามากกว่าคนเม็กซิโกที่จบพยพเข้ามามากทีเดียวแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยในพลซานตาอาน่าเนี่ยก็ไปสัญญาแล้วว่าสักวันหนึ่งก็จะให้อิสรภาพเขาปรากฏว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่ให้ไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างนี้กันทุกแห่งไหมไม่ทราบก็ผมว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เท่าที่ดูจากประวัติศาสตร์นี่ก็คือคนอเมริกันที่อพยพเข้ามาเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์กับรัฐทางเหนือซึ่งมันเจริญกว่าเขามาจากอังกฤษนะฮะแต่เขาก็มายอมเป็นซิติเซนยอมเป็นคนเม็กซิโกแล้วสหรัฐอเมริกาแล้วยูไนเต็ดสเตทแล้วแต่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังครอบคุมมาไม่ถึงเท็กซัสเท็กซัสนี่ยังเป็นอิทธิพลของเม็กซิโกอยู่ทีนี้พอเขาก็ส่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งถึงตรงนั้นก็ปรากฏว่า
ทั้งกลุ่มคนอเมริกาที่เข้ามาอยู่นี่มากเข้ามากเข้าก็คงจะอยากจะมีอิสระไอ้ตรงนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องทั่วไปมนุษย์ทุกนะครับคนถ้าพูดอย่างเมืองไทยก็คือเอ๊ะมาอยู่ในแผ่นดินเท็กซัสแล้วนะครับก็เป็นแผ่นดินของฉันไม่สำนึกในกรุณาธิคุณของคนในพลซานตาอาน่าไงในพลซานตาอาน่าก็เริ่มละแคะละข่าวแล้วละแคะละคายว่าคนพวกนี้อยากจะเป็นอิสระปกครองตัวเองก็ชักจะไม่พอใจถูกไหมครับตรงนี้ใช่แล้วในที่สุดก็เจอขึ้นจริงๆคือกลุ่มคนกลุ่มที่อเมริกันที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ถูกเก็บภาษีหนักเข้าอยากจะขอปกครองตนเองเลยส่งใครไปเจรจาส่งสตีเฟนออสตินนะคะไปเจรจากับซานตาอาน่าเพื่ออะไรออสตินนะชื่อสตีเฟนภาษาไทยต้องเรียกสตีเวนออสตินปรากฏว่าไอ้ที่เคยสัญญาว่าจะให้อิสรภาพเนี่ยเปล่าไม่ให้แล้วเอาเขาไปขังคุกอยู่8เดือนผมว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนได้นะครับว่าการเจรจากับคนที่มีอำนาจเนี่ยมันก็เหมือนลูกแกะไปเจรจากับราชสีห์เขาเปลี่ยนได้ตลอดคนลูกแกะไปเจรจากับราชสีห์นี่มันยากนะสิงโตมันก็จับกินเอา ผมเลยทำให้ผมนึกถึงตอนที่คสช.เชิญนปช.ไปเจรจาไงจับเลยวันที่20 21เนี่ยแหละนะครับค่ะเชิญนปช.เชิญตัวแทนประชาธิปัตย์กปปส.ไปเจรจานะครับหารู้ไม่ว่านั่นแหละแบบเดียวกันนี่จับเลยใช่ไหมฮะจับเลยแล้วขังคุกอยู่8เดือนแล้วลองคิดดูนะคะพรรคพวกที่คอยอยู่ที่เท็กซัสเนี่ยจะรู้สึกยังไงเราส่งคนของเราไปเจรจาแล้วเอาของคนของเราไปติดคุกแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มรวมตัวกันแล้วว่าต้องสู้แล้วถึงเวลาต้องสู้แล้วแล้วก็การเริ่มต้นเนี่ยก็ได้นายพลแซมยูสตันนะฮะท่านจะคุ้นชื่อเพราะว่าชื่อของคนเหล่านี้นะเป็นมาเป็นชื่อเมืองต่างๆในเท็กซัสเดี๋ยวจะคุยเรื่องเมืองยูสตันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวตัวละครในเรื่องที่เรากำลังจะคุยเนี่ยมันจะเป็นชื่อเมืองไม่ได้ไกลตัวจากคนไทยนะครับค่ะคล้ายๆนะฮะนะครับแล้วยกตัวอย่างเช่นลายใครตอนผมเด็กๆผมยังจำได้มีมีดโบวี่นะใช่แล้วก็มีดโบวี่ต้องเป็นรูปแบบนี้หัวตัดไปทำไปทำมามีดโบวี่เนี่ยคือนายโบวี่หลายท่านที่เคยดูหนังศึกอาราโมนะฮะมันสร้างมาหลายครั้งเนี่ยก็จะเรื่องมันก็อย่างนี้แหละค่ะมันก็พอเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะแล้วก็คนที่นำการต่อสู้ก็คือนายพลแซมยูสตันเป็นนายทหารมาจากเทนเนสซีซึ่งเขามีลูกน้องที่เป็นทหารเนี่ยค่อนข้างจะไม่เก่งไม่ได้ทหารจริงๆเป็นพวกอาสาสมัครเป็นชาวบ้านชาวช่องที่จะสู้เพื่ออิสรภาพเนี่ยก็มาสมัครมาเป็นทหารซึ่งเราก็ต้องคิดว่าเขาก็ลบไม่เก่งพี่น้องต้องเข้าใจนิดนะครับอเมริกาที่ท่านเห็นวันนี้เป็นมหาอำนาจของโลกมีทหารมากมายนะครับมีอาวุธมากมายเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยชาวบ้านแท้ๆครับนายพลแซมฮุสตันที่ท่านว่าเนี่ยระดมกำลังมาเพื่อจะประกาศเอกราชตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นกับอเมริกานะจะประกาศเป็นเอกราชของตัวเองประเทศไม่ประเทศเท็กซัสนะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเนี่ยก็ไปเอาชาวบ้านชาวช่องมาจัดตั้งเป็นกำลังการจัดตั้งเป็นกำลังนี้ก็คนไม่ได้เป็นทหารน่ะทำนาทำไร่มาปืนก็มีไม่กี่กระบอกใช่ไหมครับการฝึกอะไรมันก็ไม่มีระบบอะไรเมื่อเทียบกับเม็กซิโกในเวลานั้นเนี่ยอันนั้นเป็นกองทัพเลยกองทัพนะครับเป็นกองทัพคนซานตาอาน่านี่เก่งมากแล้วเท็กซัสเมื่อปีคศนั้นๆประมาณกี่ร้อยปีประมาณสัก200กว่าปีแล้ว200กว่าปีนะครับปี1821คนก็ไม่ได้เป็นล้านมั้งคนแค่เป็นหมื่นเท่านั้นละมั้งประมาณ 20,000 คนคน 20,000 กว่าคนเท่านั้นแหละครับทีนี้พอเค้าเริ่มที่ว่าจะสู้เนี่ยพอพวกโดนติดคุกเนี่ยนะก็เริ่มว่าสู้และประกาศสู้ได้นี้นายพลซานตาอาน่าก็ต้องเอากำลังทหารมาปราบจะมาปราบตอนนั้นเนี่ยก็กลุ่มคนที่จะสู้นะคะท่านก็อาจจะคุ้นชื่อก็มีอย่าง
วิลเลียมเทรวิสมีจิมโบวีจิมโบวีเนี่ยนะครับเดวิดคร็อกเก็ตอะไรเนี่ยจะจำชื่อได้จากในหนังนะคะแล้วทั้งหนังทีวีทั้งหนังใหญ่ด้วยก็รวบรวมคนได้189คนเท่านั้นซึ่งมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงด้วยเนี่ยมีกำลัง180คนป้อมอลาโมเนี่ยสำหรับที่จะเป็นฐานที่จะสู้กับทหารเม็กซิโกป้อมอลาโมจริงๆไม่ใช่เป็นจับเม็กซิโกไม่ใช่เป็นป้อมสร้างมาเพื่อเล็กๆค่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เก่าของสเปนโบสถ์ร้างก็เลยไปยึดโบสถ์ร้านเล็กๆเนาะที่ไปดูกันเนี่ยนะเราไปดูมาเนี่ยโอ้โหถ้าท่านอันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของรัฐเท็กซัสนะคะคือมีร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแหละครับ189คนและช่วงนั้นเนี่ยก็ส่ง messenger ไปที่แซมจูสตันเพื่อบอกว่ามาเม็กซิโกตีเข้ามาแล้วเขาต้องการขอให้แซมจูสตันเอากำลังมาด่วนและช่วงแรกเนี่ยแซมจูสตันเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาใช่ไหมฮะต้องเทคทามไปอีกพักหนึ่งมาไม่ทันมาไม่ทันสมัยนั้นมันจะเดินทางมาเดี๋ยวมันต้องขี่ก็เลยต้องไกลดังนั้นคนในชุมชนแถวๆนั้นก็รวมตัวกันอยู่ในป้อมอาราโมก็คืออยู่ในโบสถ์อาราโม189คนนะครับรักษาตัวเองเพื่อจะเรียกร้องเสรีภาพแต่ก็ยังหวังว่าแซมยูสเตอร์จะยกกำลังมาช่วยทันปรากฏว่ากองกำลังของที่ป้อมมาราโมนี่มี189คนเท่านั้นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเอ้ยผู้หญิงผู้ชายมีเด็กด้วยแล้วฝ่ายกำลังของนายพลแซนตาน่าที่เป็นกำลังทหารครบถ้วนเลยนี่ 7,000 ค่ะ 1,700 หรือ 7,000 7,000 ค่ะโอ้โหเหลือฮะสักทหารเต็มที่อาวุธเต็มที่มีทั้งปืนใหญ่มีม้ามีอะไรที่ supply. โอ้โหพร้อมเสร็จแล้วก็เลยก็ลบกันหลายวันก่อนลบกันเขาทำยังไงก่อนลบกันเนี่ยเขามีข้อตกลงนะคะให้เอาเด็กและผู้หญิงออกไปจากโบสถ์เนี่ยจากอาราให้ออกไปยกไปอยู่ที่อื่นออกไปยกไปก่อนเพราะเขาจะสู้กันละโอเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงบอกว่าในสมัยก่อนเมื่อ200ปีที่แล้วว่าความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยว่าทำไมเขาถึงได้ทำได้อ่ะผู้หญิงกับเด็กเนี่ยต้องเอาออกไปที่จะสู้กันแล้วนะแล้วทำไมที่ราชประสงค์เขาไม่ประกาศให้ผู้หญิงกับเด็กออกไปก่อนนะเห็นยิงเลยเมืองไทยนะกากบาทแดงยังยิงเลยนะคะเออน้องอะไรที่วัดปทุมนะเป็นผู้หญิงด้วยนะน้องอะไรนะเป็นพยาบาลคุณดูสิแต่ตอนแรกที่น้องเกดน้องเกดน้องเกดเป็นพยาบาลจะไปช่วยทหารอยู่บน BTS อยู่บน BTS สถานีรถไฟเนี่ยเอาปืนยิงตายอ๋อนี่ตกลงร้อยกว่าปีนี่ก่อนเขาจะลบกันฉันบอกให้ผู้หญิงกับเด็กออกก่อนนะเขาถามก่อนว่าจะสู้ไหมทางนี้บอกสู้ยังไงก็สู้เขาถามก่อนเลยว่าจะยอมจำนนไหมใช่ไหมยอมจำนนไหมจะเข้าจะหนีไปไหมเขาบอกเขาสู้ถ้าสู้เอาเด็กผู้หญิงออกไปก่อนนี่แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าฝรั่งเขามีสำนวนอันหนึ่งว่า freedom are not free เขาสั้นๆนะไอเรามาแปลงเป็นเสรีภาพไม่ได้ฟรีถ้าอยากจะมีต้องต่อสู้แต่จริงๆภาษาอังกฤษนี่ freedom are not free เสรีภาพไม่ใช่ของฟรีนะต้องต่อสู้มาทั้งนั้นพี่น้องครับที่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นก็ขอให้รับรู้ว่าเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเขาให้ฟรีๆทั้งนั้นแล้วก็นึกถึงใจของคนเนี่ยนะฮะว่าอยู่รวมกันในโบสถ์เล็กๆเนี่ยถ้ายืนก็เต็มแล้วอ่ะร้อยกว่าคนเท่านั้นแล้วยังสู้แบบว่าไม่กลัวตายเนี่ยมันน่าปรากฏว่าพอบอกให้เอาเด็กและผู้หญิงออกไปเขาก็สู้กันเลยแล้วเขาไม่ได้ไปทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นนะไม่เขาส่งไปที่ปลอดภัยก่อนเห็นของเรานี่บางทีหนีออกไปยังไปตามจับอีกไงของไทยอ่ะท่านจำได้ไหมคะที่เราไปมิวเซียมครับใช่ผู้หญิงอ่ะชาวบ้านเนี่ยหาเศษผ้าสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วมาทำเป็นธงชาติของเท็กซัสในเวลานั้นซึ่งยังไม่ได้อยู่กับอเมริกานะกำลังใจค่ะเสร็จแล้วเขาสู้กันเนี่ยสู้กันทั้งหมด10 วันนี่หมายถึงว่าตั้งป้อมก็พยายามสู้ด้วยเท่าที่มีอ่ะนะฮะอาวุธก็ไม่มีแต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยมีปืนใหญ่ฝั่งเม็กซิโกมีปืนจนกระทั่งผ่านไป10 วันนี้ก็สลายได้หมดปรากฏว่า
สลายได้หมดนี้มีนายพลเทรวิสนี่ตายคาที่เลยนายพลของฝ่ายเท็กซัสฝ่ายเราเนี่ยตายอยู่ในค่ายนั่นนะในอลาโมเนี่ยในโบสถ์สุดท้ายก็บุกเข้ามาในโบสถ์ได้มีคนยังมีชีวิตอยู่เหลืออีกเหลืออยู่9 คนนี่มีใครบ้างเดวิดคอกเก็ตคนหนึ่งเดวิดคอกเก็ตคนหนึ่งแล้วก็มีท่านนายพลดิกินสันอีกคนหนึ่งจิมเบวี่จิมจิมเดวิดโบวี่ยังอยู่ไหมยังอยู่นะขวัญใจผมนี่ชื่อเจ้าของเนี่ยแต่ว่าป่วยป่วยสบายแต่ท่านดูในหนังฉันจะสนุกแต่ตามเขาบอกว่าขนาดป่วยๆนะจิมโบวี่ที่มีมีดเป็นสัญลักษณ์กันนะมีดโบวี่ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะเขาบอกเข้ามานี่ทหารเม็กซิกันเข้ามานี่แกยังเอาตายทั้ง5 คนนะแต่ถ้าท่านมาดูที่อาราโมจริงๆตอนนี้นะท่านจะเห็นมีดของจิมโบวี่ยังอยู่เป็นต้นแบบที่เรารู้จักกันนะเสื้อผ้าเครื่องแบบของทหารที่ตายอะไรที่เขามีชื่อที่เอ่ยเนี่ยเขาเก็บไว้หมดค่ะบรรยากาศในอาราโมในโบสถ์เนี่ยที่เราไปดูเนี่ยเขารักษาทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมใช่เห็นแล้วแล้วพอเข้าไปเนี่ยมันแบบมันมีความรู้สึกว่าถึงบอกว่าไอ้การรักชาติเนี่ยมันแค่พูดให้รักชาติเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรที่โน้มน้าวมากกว่านั้นแม้ทำให้ผมนึกถึงบ้านบางระจันของไทยแล้วเกินนะคล้ายๆนะคะเรื่องนี้นะครับนี่คล้ายๆกันอีกนิดนึงค่ะท่านคือ9 คนเนี่ยยอมจำนนแล้วเขาจับได้แล้วยังมีอีกนะคะจะเข้ามาเนี่ยเขาจับไปได้แล้วเนี่ย9 คนเนี่ยมีคนนึงมีเมียมีลูกแล้วมีคนใช้คนนึงเป็นคนยังอยู่สีเนี่ยเขาให้หนีออกไปอีกจับได้แล้วจับได้แล้วก็ให้ออกไปซะลูกเมียน่ะยังมีผู้หญิงติดอยู่อีกยังมีเด็กติดอยู่อีกอยู่ในป้อมแล้วก็ยังมีคนใช้น่าจะเป็นคนใช้ซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยยังปล่อยไปอีกแล้วที่เหลือก็ฆ่าตายเลยสุดท้ายก็เลยตายทั้งหมดที่เป็นผู้ชายที่สู้รบว่าเป็นความสูญเสียของกลุ่มชาวเท็กซัสในช่วงนั้นมากมันก็เลยยิ่งทำให้อยากสู้อีกแล้วฝ่ายเม็กซิโกที่มีมา 7,000 ก็ตายไปเยอะไหมมา 7,000 คนตายไปเกือบหมดเหมือนกันเหลือมาน้อยโอเคก็ตายไปเยอะเหมือนกันเอาละก็สงครามก็สูญเสียด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับแต่เสียมากเสียเขาก็เสียเยอะแล้วเขาก็ชะล่าใจหลังจากนั้นก็ชะล่าใจก็มีการต่อสู้กันอีกหลายครั้งปรากฏว่าหลังจากที่เม็กซิโกปราบพวกที่ไม่รู้จักบุญคุณของเม็กซิโกซะแล้วแต่ไปฆ่าตายหมดนะฮะตรงนี้วันนี้เขายังเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาราโมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างมีรายละเอียดมีหมดมีข้าวมีของใช้แต่มันเป็นเวลาเดียวคือมันอาจจะเป็นหลังบ้านบางระจันเมืองไทยหน่อยนะครับหลังใกล้ๆกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนาะใกล้กันแต่ว่าบ้านบางระจันนี่เก็บไม่มีเก็บอะไรไว้เลยนะนะครับมีหนังนะมีหนังบ้านบางระจันแล้วก็เชื่อได้ยังไงก็ใช่แต่ไม่มีหลักฐานเก็บไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยวันนั้นชาวบ้านบางระจันก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพที่กำลังจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งมากดขี่ในเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันต้องสู้กันทั้งนั้นนะครับนะจนกระทั่งไปครั้งหลังกลับมาที่นี่กลับมาที่ต่ออาราโมตรงอาราโมว่าจบจากอาราโมเราก็แพ้ชนิดที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ว่าประชาชนก็ยังตอนนั้นแซมยูสันมาช่วยไม่ทันนะมาช่วยไม่ทันไม่ช่วยไม่ทันเหมือนกองทัพอะไรที่มาช่วยที่บ้านบางอาจารย์ก็ไม่ทันก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเมื่อแพ้ไปแล้วตรงนี้ก็ยังมีสู้อีกค่ะสู้ที่เมืองนายพลซานตาอาน่าก็ฮึกเหิมจะปราบให้หมดละไอ้พวกที่ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณนี่จะไม่อุตส่าห์ให้เข้ามาแล้วจะมาปกครองตัวเองนี่เรื่องเสรีภาพนี่นะก็ไปตามรบที่ไหนอีกอ่ะขูดรีดนะฮะชาวบ้านทำมาหากินกันสู้แต่ก็มาขูดรีดเอาภาษีคล้ายๆก่อนฮะแล้วได้ทราบข่าวตามประวัติที่ผมคุยกันกับพี่น้องเราเนี่ยปรากฏว่าก่อนที่เขาจะลบกันเนี่ยนะพอรู้ว่าพวกนี้จะอยากจะได้เสรีภาพนี่แกก็เริ่มเก็บภาษีอย่างเดียวแล้วไม่พัฒนาแล้วใช่ไหมครับไม่ให้มีทาสไม่ใ
ไม่ให้เอาแรงงานมาใช้สาธารณูปโภคเลยก็ไม่ให้มีเลยเก็บไปอย่างเดียวไม่จ่ายคนก็เลยชักไม่ไหวหนักขึ้นหนักขึ้นก็ผมว่าหลังจากคสช.ยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกันเนาะคสช.ยึดอำนาจแล้วบอกว่าปรองดองนี่รู้สึกมันหนักขึ้นกว่าเดิมทุกคนก็หวังว่าเมื่อมีรัชกาลที่10แล้วนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคสช.จะเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่านะครับอันนี้เรื่องสำคัญนั้นนี่เปรียบกับเมืองไทยนะฮะเอาละแต่ว่าตรงคสช.นี่ยังไม่จบแต่ว่าเท็กซัสเนี่ยจบไปแล้วจบตอนที่1ก็คือตายหมดโบสเลยเสร็จเรียบร้อยนายพลซานตาอานาก็จะยกกำลังไปปราบไอ้กลุ่มอื่นอีกที่มึงยังรวมตัวกันอยู่ที่ไหนเนี่ยไปจับหัวหน้ามันโดยเฉพาะไอ้ฮิวสตันนี่แหละทีนี้มันมีการสู้กันมันก็มีหลายเมืองครั้งที่สองก็ไปที่เมืองโกลไลแอตซึ่งที่นั่นเนี่ยมีคนอยู่330 คนแต่เขายอมแพ้นะฮะเขายอมแพ้เขาไม่สู้อะต่อมาอีกจนกระทั่งเขาเรียกงานเลี้ยงไม่ต้องมีเลิกลานะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยไปที่เมืองแซนเจซินโฮเป็นจะชื่อนี้จะค่อนข้างจะคุ้นแซนเจซินโฮอยู่ในเท็กซัสเนี่ยนะอยู่ในเท็กซัสนี่แหละทีนี้ช่วงนี้เนี่ยในผลแซมยูสตันมาแล้วนะคะแข็งแล้วพร้อมแล้วที่จะสู้ซานด้าน่าส่งคนมา 1,500 ด้วยความเขิมนะคะว่าโอ้ยมันกระจิบกระจอยไม่ต้องเอาไปเยอะแล้วปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงใช่ไหมคนเม็กซิโกเขาจะนอนกลางวันทีนี้เขาก็จะคนฝ่ายทหารนะฝ่ายเราเนี่ยก็เข้าไปตีไอ้ตอนที่เขาหลับคือการสู้รบเนี่ยมันยังไม่จบมันแพ้ไปที่หนึ่งแต่ว่าฝ่ายประชาชนที่ต้องการเสรีภาพที่เท็กซัสนี่ยังจะรบต่อสู้ต่อเพราะว่าเหตุการณ์ที่อาราโมเนี่ยมันสะเทือนใจมากแต่แล้วพอใช้เวลาช่วงที่เขาทหารเม็กซิกันเนี่ยเขานอนเนี่ยเข้าโจมตีเลยปรากฏใช้เวลาเดี๋ยวทหารเม็กซิกันนี่นอนกลางวันนอนกลางวันค่ะเขาติดวัฒนธรรมจากสเปนใช่เขาเรียกเซียสตาแล้วก็ชะล่าใจว่าไอ้ฝ่ายพวกไพร่ทั้งหลายเขาถือว่าอันนี้เป็นไพร่นะพวกอย่าลืมว่าคนอเมริกันสมัยนั้นก็เหมือนไพร่นั่นแหละก็คือเป็นชาวนาเป็นชาวบ้านโทษนะคะตอนที่แอนโทนี่ตายร้อยหกคนแล้วที่เมืองไทยนั่นตายไปเท่าไหร่นะคะโอ้99ศพครั้งล่าสุดนะที่ราชประสงค์นี่ตาย99แล้วก็บาดเจ็บ 2,000 กว่าใช่ไหมครับเยอะกว่านี่เราเยอะกว่านี่บาดเจ็บมากกว่าอีกนะเนี่ยแล้วเราเด็กผู้หญิงเรารวมด้วยอ่ะรวมด้วยเขาไม่รวมอ่ะและที่ถูกยิงและที่สำคัญก็คือตอนนี้ปรากฏว่าคดีที่ขึ้นศาลจำหน่ายคดีออกหมดแล้วการกดขี่อย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมในประเทศไทยเนี่ยก็คงเจ็บปวดนะครับแต่ว่าจะทำอะไรได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงและจะไปยังไงยังไม่รู้เพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ยอมคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นไพร่เพราะคนอเมริกันตอนนั้นก็คือคนที่มาจากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันก็เป็นชาวนาคนชั้นล่างทั้งนั้นแหละที่ถูกกดขี่มาก็อยากจะมาทำนาทำไร่ที่นี่นะแต่พอถูกกดขี่หนักๆเขาลุกขึ้นสู้ไม่ยอมแพ้ก็เลยรวมกำลังกันได้ไปหาโอกาสไปตีกองทัพของนายพลซานตาอานาที่ยังติดนิสัยนอนกลางวันแบบสเปนอยู่คือก่อนจะไปรบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องหาข่าวก่อนนะฮะพี่น้องต้องหาโอกาสบ้างนะครับมีพอยต์ตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วเราก็ไปเมืองไทยก็ต้องหาโอกาสหาจุดอ่อนบ้างนะว่าคสช.มีจุดอ่อนตรงไหนก็คงมีจุดต้องเตรียมสู้กันนะแล้วยังไงต่อครับปรากฏว่าทหารของซานตาอานามีมา 1,500 ด้วยความประมาทเนี่ยแล้วก็ขึ้นเขิมเนี่ยก็แพ้ตายไป900แล้วก็มีส่วนหนึ่งบาดเจ็บแล้วส่วนหนึ่งถูกจับและตัวนายพลซานตาอานาเองเนี่ยเจ็บหนีไปเลยหนีเข้าไปอยู่ในพงในหญ้าแม่ทัพใหญ่ของเม็กซิโกเป็นประธานาธิบดีเวลานั้นนี่นำรบเองนะนะคะแต่เขาก็หาเจอเขาก็ไปหนีไปเลยคราวนี้ถูกโจมตีนะคะแล้วก็มีบี้
มีมีจ่อหัวอยู่อ๋อปากว่าหนีออกไปแบบหมดสภาพว่างั้นเถอะนะเขาก็จ่อหัวอยู่แล้วเขาก็เลยตามไปเจอพวกไพร่ตามไปเจอไพร่ตามไปเจอแล้วเอามีดจับได้แล้วทำไงต่อครับก็เอาจ่อขมับอยู่เนี่ยหัวเนี่ยให้เซ็นยินยอมให้เท็กซัสเป็นเอกราชเขาก็เซ็นท่านจะเห็นที่มิวเซียมนะฮะมีรูปใหญ่เขียนอยู่ว่าซานต้าน่านั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่สภาพบาดเจ็บมากแล้วก็สดคือรูปภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านได้มาเห็นนะคะจะถ่ายรูปไว้ด้วยไม่ใช่ใช่ครับแม่เดี๋ยวต้องวันหลังต้องไปโชว์คืออย่างที่บอกว่าไอ้การรักชาติเนี่ยมันไม่ใช่ร้องเพลงชาติอย่างเดียวนะผมว่าตอนนั้นเขาไม่ได้รักชาติอเมริกานะเขารักตัวเขาเองไม่ใช่มันยังไม่มีชาติเท็กซัสด้วยนะเขาต้องการชีวิตที่เป็นอิสระแต่ในคำว่ารักชาติเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าณวันนั้นมนุษย์จริงๆเลยเนี่ยต้องการอิสระต้องการเสรีภาพดังนั้นเมื่อถูกกดขี่หนักเข้าเขาก็สู้เมื่อสู้แล้วคุณยังฆ่าเขาอีกเขาก็เต็มที่ไม่ยอมจบในที่สุดจับนายพลซานตาอาน่าได้ผมนั่งเปิดดูอากูนะครับเขาบอกว่าพอจับมาได้นี่ใช้มีดโบวี่ด้วยนะมาจ่อคอของนายพลซานตาน่าบอกให้เซ็นสัญญาเดี๋ยวนี้ว่าอย่ามายุ่งกันอีกนะที่เท็กซัสใช่ไหมฮะเป็นเอกราชให้เป็นเอกราชซะแล้วในที่สุดนายพลซานตาน่ายอมไหมครับยอมสิฮะยอมแพ้หมดแล้วอ่ะแล้วเขาปล่อยไปหรือเปล่าหรือว่าฆ่าตายตรงนั้นเลยไม่ใช่ปล่อยค่ะขอปล่อยนะนี่คือสุภาพบุรุษอีกนี่เมื่ออยู่ชนะก็ชนะไปคุณประยุทธ์แกก็บอกแกเป็นสุภาพบุรุษแกก็แค่จับคุณตู่คุณเต้นนะครับไปปรับทัศนคติเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ห้ามพูดถ้าพูดมากก็เลยจับเข้าไปอีกจับอีกจตุพรก็เลยถูกจับอีกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเทศเท็กซัสเป็นประเทศริพับลิกสาธารณรัฐเท็กซัสมีประธานาธิบดีซึ่งก็คือคนแรกคือคุณแซมฮิวสตันโอ้นายพลแซมฮิวสตันนี่ก็เลยเป็นประธานาธิบดีซึ่งวันนี้มีเมืองสำคัญ2เมืองคือเมืองออสตินคือคนที่ถูกจับคนแรกนะเป็นเมืองหลวงส่วนนายพลฮิวสตันมาเป็นเมืองเขาเรียกเมืองอะไรเมืองการค้าเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็มีมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ท่านทักษิณจะจบจากแซมฮิวสตันโอ้ท่านทักษิณจบจากแซมฮิวสตันเนี่ยเหรอแม่แซมฮิวสตันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ที่เมืองฮันส์วิลล์คือคุณแซมฮิวสตันเขาเป็นคนฮันส์วิลล์ครับอ๋อท่านทักษิณมาจบด็อกเตอร์ที่นี่ค่ะแม่มันก็โยงเข้ามาจนได้ฟังเข้าแล้วก็คิดว่าท่านทักษิณก็จะต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพเหมือนนายพลแซมฮิวสตันนะครับแล้วนายพลท่านทักษิณเนี่ยมาเรียนที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเรียนปริญญาเอกที่แซมที่มหาลัยฮิวสตันแซมฮิวสตันนี่แหละก็มาด้วยตอนนั้นรู้สึกแล้วเท่าที่ผมรู้ที่เท็กซัสที่นี่ประธานาธิบดีอีกหลายคนก็มาจากเมืองที่นี่มีใครบ้างจอร์จบูธผู้พ่อพ่อลูกก็ใช่แล้วลูกจอห์นสันน่ะจอห์นสันโอ้สามคนเป็นประธานดีที่นี่ดีจอห์นสันแต่ว่าคนหนึ่งที่บูธผู้ลูกนี่เท่าที่ผมรู้ก็เป็นประธานดีจากที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนคุณทักษิณเพื่อนกับท่านทักษิณมันโยงมาได้ไงเป็นช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประเทศไทยใช่แล้วก็นายบูชผู้ลูกเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาประธานาธิบดีกับนายกนี่ผมไม่ได้เรียกผิดนะเดี๋ยวเรียกผิดมันจะเป็น1 2นะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีอเมริกาในเวลานั้นเป็นเพื่อนกันพบกันที่นี่นะครับแล้วที่นี่ก็เป็นที่มาของรัฐเท็กซัสมีประธานาธิบดีคนแรกของเท็กซัสคือแซมฮิวสตันซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้รวมกับอเมริกาทั้งหมดแล้วไงต่อแล้วหลังจากที่เป็นเอกราชอยู่8ไอ้10ปี8ไอ้9ถึง10ปีเนี่ยก็เลยเข้าไปรวมกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นรวมอยู่ในนั้น okay. เป็นอันดับที่28นะคะของเป็นรัฐที่28แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงเกี่ยวกับเท็กซัสก็คือธงธงของเท็กซัสเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆกับธงของอยู่กับอเมริกาทั้งผืนใหญ่คือตรงนั้นเขาจะมี13รัฐที่เป็นณเวลานั้นซึ่งเป็นก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ดาวเนี่ยจะเป็นดาวจามจำนวนรัฐต่างๆแต่ว่าธงของเท็กซัสเนี่ยจะเป็น2สีเท่านั้นนะไม่13สไตรป์แล้วก็ดาวมีดาวดวงเดียวครับแบบเราเรียกละ Lone Star State คือแต่ธงเนี่ยเขาจะ copy เขาจะเหมือนกันน่ะคือว่าจริงๆแล้วนี่ธงของเท็กซัสก็มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะมี3สีเหมือนไทยเลย มีขาวน้ำเงินแดงแต่เขาไม่ได้เป็น5ริ้วแบบเรานะครับเขาเป็น3แถบนะครับแล้วก็มีดวงดาวแปะไว้1ดวง1ดวงเป็น Lone Star State แล้วก็ธงนี้จะขึ้นคู่กับธง US เลยนะเท่ากันนะฮะไม่เออถือเนี่ยขับรถไปที่ไหนก็จะแตกต่างจากรัฐอื่นๆนะที่เขาจะขึ้นคู่ตลอดเวลาจะเห็นธงอันนี้มันบอกถึงอะไรครับว่าในสหรัฐอเมริกามี50รัฐเนี่ยแต่เท่าที่เห็นนี่รัฐเท็กซัสจะมีลักษณะเป็นรัฐนิยมมากกว่าเขานะเพราะว่าเขาภูมิใจในความเป็นคนเท็กซัสของเขามากนะฮะคือการเกิดของรัฐเขานะเนี่ยคือหนึ่งเขาเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาค่ะนอกจากอลาสก้าซึ่งอลาสก้าส่วนหนึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าเท็กซัสนี่เขาใช้ประโยชน์ได้หมดเขาเป็นที่หนึ่งในทุกๆอย่างอ่ะพูดถึงน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่เขาก็ท่านก็เห็นได้ไปดูที่มิวเซียมเนี่ยเขาเจอน้ำมันโดยอุบัติเหตุเริ่มต้นเขาก็บอกว่าเป็นชาวนาไปขุดมันน้ำมันออกตั้งแต่นั้นมาก็เลยร่ำรวยขึ้นกลายเป็นน้ำมันเขาก็ยังสะบดอะไรออกมาว่าอะไรเออแล้วเวลารัดไห้เลยแล้วเวลารัดรัดของเขาเนี่ยเป็นเท็กซัสก็เหมือนประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศไทยถูกใหญ่กว่าประเทศไทยค่ะเนาะใหญ่มากพอรัฐเขารวยขึ้นนะฮะประธานาธิบดีคนแรกนี่ลูกหลานเขายังอยู่ไหมครับฮูสตันนี่อยู่แต่เราก็ไม่ได้ให้อะไรนะคะแล้วเราไม่ได้จ่ายอะไรให้เขานะคะแล้วลูกหลานของฮูสตันนี่เขาไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในรัฐเท็กซัสนะไม่น่าจะไม่น่าจะใช่คนหนึ่งเออฮะแล้วเราก็แค่มีรูปปั้นเขานะคือขี่ม้าอยู่ก็เท่านั้นเองค่ะแต่เมื่อแต่ว่าไม่ต้องไปเลี้ยงดูเขาไม่ต้องไปเลี้ยงดูลูกหลานเขานะไม่ต้องแล้วก็จะมาหากินต่างคนต่างอยู่ก็ไปแต่ว่าเกียรติประวัติที่เขาทำเนี่ยประชาชนนึกถึงแต่เขาไม่มากดขี่ประชาชนต่อนะเขาไม่มากดขี่ประชาชนต่อนะว่าเก็บภาษีไปเลี้ยงลูกหลานฮิวสตันเนี่ยไม่มีนะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีจะเล่าเรื่องเดี๋ยวนิดนึงปรากฏว่าพอรัฐเท็กซัสมาเป็นเอกราชเป็นรัฐที่เท่าไหร่นะที่นี่28อเมริกาก็ค่อยๆผนวกกันเข้าเป็นสหรัฐเนาะครบ50รัฐเอาละเราตัดตอนมาถึงโลกปัจจุบันนี่เราบอกถึงอดีตว่ากว่าจะมาเป็นของเขาเนี่ยมนุษย์ธรรมชาตินะครับวันนั้นยังไม่มีประเทศอเมริกาที่เข้มแข็งหรอกวันนั้นก็ยังไม่มีรัฐเม็กซิโกยังไม่มีประธานาธิบดีแต่เขาอยากจะมีอิสระเสรีภาพถูกต้องแล้วเขาอยากจะให้รับความเป็นธรรมคือเก็บภาษีแล้วก็ต้องมาช่วยเขาไม่ใช่เก็บภาษีแล้วเอาไปถูกไหมครับดังนั้นการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงเป็นการต่อสู้ที่ถึงเลือดถึงเนื้อเพื่อเสรีภาพอย่างเราอยู่ในเท็กซัสนะคะถ้าเราได้ศึกษาประวัติของรัฐที่เราอยู่เนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความภูมิใจเลยรู้จักเขาแล้วทีนี้เดี๋ยวอันหนึ่งคนไทยต้องติดใจแน่ๆเพราะข่าวในประเทศไทยมีเยอะเหลือเกินเขาบอกโอ้โหเท็กซัสนี่ทางจะน่ากลัวจังเลยใช่เลยนะครับเขาบอกมีกฎหมายให้ถือปืนได้ซื้อปืนได้ถูกแล้วก็พกปืนได้มีรูปถ่ายนะมีคนสะพายปืนอยู่ในห้างสรรพสินค้าก่อนผมจะมาผมก็อยากจะมาเห็นคนพกปืนผมไม่เห็นเลยครับมันยังไงครับตกลงก็ไม่เห็นมีนี่นะคะกฎหมายตัวนี้เขามีแต่เขาไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาถือปืนโถปืนไอ้ฉันมีปืนแล้วเว้ยไม่มีเลยครับโอ้แต่ว่ามีนี่ในส่วนบางคนและบุคคลที่เขาและคุณนิกเนี่ยเขาให้ซื้อปืนได้ง่ายๆซื้อไว้หรือเปล่าที่นี่ผมไม่ได้ซื้อครับอ๋อไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันจะรีจิสเตอร์ในนะแต่ทำนอง
ไหมว่าเราเคยมีความผิดทางกฎหมายไหมถ้าไม่มีสามารถซื้อได้เขาตรวจประวัติเหมือนกันถูกไหมครับไม่ใช่บอกว่าซื้อก็เรื่อยๆไปเปื่อยไอ้ที่ปืนวางขายเนี่ยมีขายถูกจริงแต่ว่าจะซื้อก็ต้องมีประวัติเหมือนกันแล้วไอ้ที่บอกซื้อแล้วพกโชว์เลยได้จริงไหมไม่มีค่ะไม่เห็นนะคะผมก็ไม่เห็นนะแต่ว่าในออนไลน์ในไลน์ในเฟซบุ๊กเห็นเอารูปคนเท็กซัสสะพายปงสะพายปืนขอโทษนะนี่เรามากันก็ถึงว่าไอ้การเขาเรียกการเสพสื่อเนี่ยมันยับมันลำบากบางทีเขาก็บอกอะไรมาไม่บอกทั้งหมดแล้วเราก็เก็บเราก็ได้ข้อมูลที่ครึ่งๆกลางๆอ่ะอันนี้ผมยืนยันครับท่านผู้ฟังครับผมมาอยู่ที่เท็กซัสหลายวันแล้วเนี่ยก็ไปดูพิพิธภัณฑ์นั่นไปก็เห็นคนไปเดินมาเข้าห้างซื้อสินค้าไปซื้อของไม่เห็นมีใครก็พกปืนแต่ว่าข่าวเมืองใครก็บอกพกปืนกันเต็มเมืองหมดกลัวเหลือเกินโอ้ยไม่จริงแล้วก็อีกข่าวนึงบอกพอทำเป็นประธานาธิบดีแล้วรัฐนั้นจะแยกประท้วงการประกาศอัยการศึกก็ไม่มีเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาก็อยากทำเขาก็มีสิทธิ์จะเป็นเสรีภาพเขาอะแต่ว่ามันต้องดำเนินไปอ่ะประเทศชาติอ่ะคือคนไม่มีใครรักทรัมป์หมดคนที่ไม่ชอบทรัมป์ก็ประท้วงไปถ้าเขาทำไม่ดีเดี๋ยวเขาต้องไปเองแต่คนไทยรู้สึกจะรักประยุทธ์หมดนะไม่มีใครกล้าประท้วงเลยเลยนี่ 99% ก็เกินมาก 99.9% มั้งที่รักอ่ะคนที่รักก็เลยมานั่งออกลุมสรรเสริญคุณประยุทธ์อยู่ขนาดนี้ว่าคุณประยุทธ์นี่มันหน้าผู้หญิงนะฮะเราไม่ได้เรียกหน้าตัวเมียนะเราเรียกใจเล็กเหลือเกินเชิญเข้ามาเจรจาเหมือนนายพลซานตาน่าจากเม็กซิโกเลยเชิญเข้ามาเจรจาเสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็บอกจะปรองดองปรากฏ2ปีกว่าแล้วปรองดองก็ไม่ปรองดองปรากฏว่าข่าวล่าสุดบอกว่าเพื่อการปรองดองเลยให้งบประมาณลงไปหมู่บ้านละ500บาทให้ไปจัดประชุมปองดองกันแบ่งแล้วเหลือคนละ50ตันมันตลกนะครับหมู่บ้านละ500บาทเออแล้วปรากฏว่าบอกปองดองผมไปดูงบประมาณแผ่นดินนะงบประมาณส่วนการปองดองเนี่ยปีที่แล้ว119ล้านเท่านั้นเองดังนั้นไอ้เงินที่มันเหลือนิดเดียวเนี่ยไอ้งบซื้ออาวุธมากกว่าแต่งบปองดองที่เป็นวาระสำคัญจะต้องมาปองดองเนี่ยกลายเป็นเงินนิดเดียวก็กระจายไปตามหมู่บ้านไอ้คำว่าปองดองเนี่ยคุณมองมันเป็นอะไรมันต้องทําอ่ะมันต้องดูว่ามันตรงไหนที่มันแตกต่างแล้วก็คือใจจะไม่ปองดองด้วยไงมันไม่ใช่อะไรที่มันมาแจกๆกันได้อ่ะความปองดองใช่มั้ยฮะเหมือนอย่างที่นี่เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยในความเป็นอยู่ของคนอเมริกันทุกคนนะฮะคงจะไม่ใช่เฉพาะที่เท็กซัสขอพูดว่าทั้งประเทศอเมริกาเนี่ยทำไมเขาอยู่กันได้เราสังเกตว่าเราทำมาหากินนะคะเราก็เป็นคนต่างชาติซึ่งมาอยู่ที่นี่เราทำไมเราขับรถเราถึงได้เคารพกฎจราจรเราทำไมทำอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่ในใจเขาแล้วมันลึกบันดาลจนเขามีสำนึกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมาย okay. มันต้องอยู่ในใจอ่ะมันไม่ใช่มาสอนกันได้แค่วันสองวันเราพอบอกได้แล้วว่าเรื่องการเสพข่าวเดี๋ยวกลับมาที่เดิมเดี๋ยวไปหรือจะไปไกลการเสพข่าวที่ชัดเจนแล้วก็คือหนึ่งที่บอกว่าคนเท็กซัสถือปืนกันเต็มเมืองไม่มีอันนี้ผมยืนยันไม่เห็นนะครับแม้เขาจะมีกฎหมายให้ซื้อปืนได้ถามว่าปืนถูกไหมถูกจริงวางขายได้จริงแต่เขาก็มีกฎหมายควบคุมสองพกได้ไหมพกได้แต่ก็ไม่มีใครก็พกดังนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าคนจะแยกประเทศคนจะประท้วงทรัมป์จนกระทั่งประกาศกฎอัยการศึกก็ไม่มีก็เป็นแค่เสรีภาพที่เขาแสดงออกนะครับแสดงออกตามที่เขารักเขาชอบแต่ว่าของบ้านเรานี่พิเศษคือเกียรติก็ห้ามแสดงรักแสดงได้นะครับประเทศเรานะเอาละมาถึงเท็กซัสปัจจุบันหน่อยหลังจากเขาพัฒนาขึ้นมาเป็น50รัฐแล้วปัจจุบันนี้ก็ร่ำรวยขึ้นจากการมีน้ำมันเศรษฐกิจก็ดีนะครับคนที่อยู่ที่นี่เขาได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดีของรัฐอย่างไรบ้างเรื่องภาษีเป็นยังไงครับหนึ่งเราไม่เสีย state tax
ที่เท็กซัสเพราะว่าคือภาษีท่านฟังครับอเมริกาเนี่ยมันอาจจะมีภาษีหลายแบบนะครับแต่ที่หลักๆภาษี2 อันคือเขาเรียกภาษีเฟดเดอรัลคือภาษีของสหพัฒน์ไอ้สหรัฐคือเสียให้แก่รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นคือ1รัฐ1ประเทศเนาะนี่คือสหพันธรัฐนะฮะก็ต้องเสียภาษีให้แก่แต่ละรัฐกับเสียภาษีให้แก่รัฐบาลกลางแต่เท็กซัสไม่มีเสียภาษีให้รัฐใช่มั้ยไม่มีมีแต่เซลแท็กแล้วก็สกูลแท็กแท็กอย่างอื่นทั่วไปแท็กอย่างอื่นทั่วไปแต่ว่าเสียภาษีตรงให้แก่รัฐไม่ต้องไม่ต้องค่ะแต่รัฐอื่นอาจจะมีก็ว่ากันเป็นเรื่องๆไปคุณสุกิจก็รู้ดีอันนี้คุณสุกิจรู้ดีนะครับที่อิลลินอยเสียสเตทแท็กหรือเปล่าครับที่นี่แท็กเยอะมากฮะทั้ง property tax ทั้ง sales tax ทุกอย่างแท็กทุกอย่างแล้วตกลงจะย้ายมาเท็กซัสมั้ยเนี่ยน่าไปเหมือนกันเพราะอย่างนี้ค่ะเท็กซัสเขาบอกว่าเขามีตังค์แล้วเขารวยแล้วพูดตรงๆคาสิโนเขาก็ไม่มีนะคะไม่มีคาสิโนไม่มีคาสิโนแต่ว่าไอ้รัฐรอบๆเป็นต้นว่าลุยเซียนาเนี่ยแค่คุณข้ามตรงขอรัดเข้าไปเนี่ยข้ามสะพานไปคุณก็มีสล็อตเล่นแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องคาสิโนไม่มีเนี่ยแล้วไม่มีบ่อนเถื่อนด้วยนะไม่มีบ่อนเถื่อนนะไม่มีแต่มีเขต reservation เขตอินเดียนแดงในเท็กซัสในอีกหลายหลายรัฐท่านผู้ฟังครับที่ท่านเห็นหนังฮอลลีวูดมีฝรั่งเนาะทหารมาลบกับอินเดียแดงเนี่ยนะหลังจากที่เขาเจรจาสงบศึกแล้วนะปรากฏว่าเขายุติกันแล้วมาถึงประธานาธิบดีนะในฐานะผู้ชนะแล้วนี่ประธานาธิบดีท่านหนึ่งแม่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ผมไปเห็นมาแล้วเขาลงนามครับออกกฎหมายให้อินเดียแดงปกครองตัวเองได้แล้วมีเขตกันไว้เลยครับเป็นเขตปกครองตนเองและรัฐบาลกลางวันนี้อเมริกาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ต้องจ่ายสตังค์ให้เป็นสวัสดิการแก่ชนเผ่าอินเดียนแดงที่มีเขตปกครองตนเองมีผู้นำของเขามีคนยังบอกว่าถ้าใครอยากได้สัญชาติให้ไปแต่งงานกับคนอินเดียนแดงจะได้สัญชาติไวเขาว่าแม้แต่ไอ้ทางน้ำนะคะที่มีแซลมอนไอ้ปลาที่ผ่านเนี่ยจะต้องเพิ่มไว้ให้เขามีลักษณะความรับอะไรอ่ะเขาอยู่แบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้นคือรัฐบาลจะต้องดูแลนะครับรู้สึกว่าชาวชนส่วนน้อยในประเทศไทยก็มีนะชาวเขาแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการสิทธินี้นะฮะแต่ว่าวาดเมืองไทยไม่ได้หรอกเศรษฐกิจไม่ดีก็คนพื้นราบยังไม่ค่อยได้กินเลยนี่นะครับทีนี้ที่ผมต้องพูดถึงเขตอินเดียนแดงตรงนี้เพื่อที่จะโต้แย้งชาวอเมริไทยที่นี่เขาเรียกอเมริไทยอเมริลาวนะคือคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนะนั่นก็คือว่าอินเดียนแดงมีสิทธิที่จะออกกฎหมายของตัวเองอเมริกาบอกเอาเท็กซัสห้ามเปิดบ่อนแต่อินเดียนแดงบอกในเขตฉันให้เปิดบ่อนได้ดังนั้นจึงมีบ่อนคาสิโนอยู่ในเขตอินเดียนแดงทั่วอเมริกาครับแล้วเป็นที่รู้กันว่าไอ้ที่ลงทุนก็อินเดียนแดงบ้างอินเดียนขาวบ้างนะครับก็คือคนฝรั่งในผิวขาวเนี่ยที่มีถึงก็ไปจอยกันแต่ไปจอยในสิทธิ์ของอินเดียนแดงก็เลยเปิดบ่อนคาสิโนกันนะครับนี่คือบ้านของเขาเป็นการสร้างงานไงฮะนี่ถามท่านต่อไปว่าหลังจากที่พัฒนามาแล้วเท็กซัสก็มีเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องภาษีถูกไหมครับภาษีบางส่วนก็ไม่เก็บก็พูดกันตรงๆนะอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่รู้สึกว่าเก็บแล้วเก็บอีกนะครับเพิ่มแล้วเพิ่มอีกแต่สวัสดิการไม่ได้เพิ่มขึ้นสวัสดิการนะครับขนาดรัฐไม่ได้เก็บภาษีโดยตรงของที่เรียกว่าสเตทแท็กหรือภาษีของรัฐแต่ภาษีการศึกษามีภาษีเรื่องอะไรนะภาษีบ้านภาษีบ้านภาษีโรงเรือนมีถามว่าคนที่อยู่ในอเมริกาในรัฐเท็กซัสเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการยังไงบ้างก
็หลายอย่างเนาะหลายอย่างนะก็ถนนหนทางอันนี้ทั่วทั้งอเมริกาอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเรารู้สึกว่าแล้วคุณพี่ปลอดภัยคุณพี่สุคุณพี่นิกนะครับแอนทั้งหลายที่นั่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใครไม่ถึงเลข6ไม่ว่านะฮะไม่ได้นะไม่ค่ะเรามี business ไม่ได้รับราชการแล้วผ่านแล้วนี่ได้เงินสวัสดิการไหมมีเงินอันนี้เดี๋ยวขอคุยกับคุณดร.สุนัยนิดหนึ่งอย่างเช่นข้างบ้านเราเนี่ยมันทำเสียงโวยวายโวยวายเนี่ยเราโทรหานายวันวันบอกโทรหาตำรวจนะคะสองสามนาทีมาถึงแล้วว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้นู่นไอ้นี่นะคะแล้วก็บอกว่าเอาเขาเสียงดังเหรอเดี๋ยวเขาจะสองสามนาทีมาแล้วนะมาแล้วปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เป็นการสวัสดิการแบบหนึ่งเป็นการดูแลหลังจากจ่ายภาษีค่ะทุกอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับ ambulance 911ของเราก็ของเราก็ทะโทรศัพท์ปั๊บทุกอย่างรู้สึกจะรับบางทีช้าหน่อยนะเวลาโทรศัพท์ไปที่สถานีเนี่ยช้าหน่อยอันนี้เกิดได้กับตัวเองเลยนะเออเป็นไงครับโทรศัพท์ไปเมืองไทยพูดดังนิดนะครับจะโทรศัพท์ไปเมืองไทยก็กดหมุน011ปรากฏว่าเอ้ยโทษค่ะปรากฏเอานายวันนายวันวันกดผิดกด011ไปกดนายแค่2นาทีไม่เกิน3นาทีตำรวจมาเคาะประตูหน้าบ้านนะคะโอ้อ๋อนี่จะกดโทรศัพท์มือถือไปประเทศไทยแต่ปรากฏเลขนำหน้ารหัสผิดโทรศัพท์ที่บ้านโทรศัพท์ที่บ้านค่ะได้ไปกดนายวันๆเข้าที่001จาก0กลายไปกดเป็น9โอ้มาเลยมาเลยมาที่หน้าบ้านก็ปกติไม่มีอะไรนะแล้วบอกเขาว่าไงอ่ะบอกกดเบอร์ผิดอะไรต่ออะไรเขาบอกไม่ได้เขาต้องขอเข้าไปตรวจในบ้านเพราะนึกว่าโกหกไม่ได้แก่ตัวเองโอเคอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเมืองไทยนะครับถ้าโทรศัพท์ไปหาสถานี191ของเราก็มีนายวันๆเหมือนกันนะแต่นายไอ้วันนายวัน191รู้สึกจะรับก็คงไม่ช้าครับนะฮะแต่ว่ากว่าจะมาถึงอาจจะช้าชอบติดไงพอเสร็จแล้วเสียงล็อกเข้าประตูแล้วอ้าวโอเคทีนี้เราพูดถึงชีวิตที่เราเสียภาษีไปแล้วมีสวัสดิการไหมอะไรยังไงครับชีวิตรีไทร์เรือนคนแก่น่ะโซเชียลเซคูริตี้นี่เมื่อเราเริ่มทำงานเนี่ยเราต้องเขาจะหักออกไปส่วนหนึ่งนะครับไปเก็บเอาไว้เป็นสำรองให้เราเมื่อเรารีไทร์แล้วเราก็ดรอเงิน Social Security มาทีนี้ไอ้ Social เนี่ยมันมีลิมิตที่เอาไปนะคะไม่ใช่ว่าใครทำงานมากก็เอาไปจนถึงมากขึ้นไปตามเงินเดือนที่มีมันจะมีลิมิตนะคะคือเก็บภาษีก้าวหน้าคือมีรายได้มากก็เก็บมากขึ้นถึงจุดค่ะถึงจุดหนึ่งนะคะแล้วเขาก็อย่างเช่นสามีเนี่ยทำงานเนี่ยนะคะเสียโซเชียลเนี่ยเขาจะเสียประมาณครึ่งปีแค่นั้นเพราะว่าเขาถึงแล้วอ่ะเขาครบแล้วปริมาณถึงแล้วทีนี้ไอ้สามีภรรยาเนี่ยเวลาคุณเคลมแท็กอะไรเนี่ยคุณจะเคลมด้วยกันก็ได้หรือซับเปรตก็ได้นะคะแต่ในเคสที่ในครอบครัวเนี่ยเพราะว่าสามีเขาต้องเสียแท็กมากอยู่แล้วเรามีบิสเนสแล้วก็เสียส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็โซเชียลของตัวเราเองเราก็ไม่ได้เสียมากเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเรารีไทร์แล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยหรือสามีเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รีฟันโซเชียลมาเนี่ยครึ่งหนึ่งสามีหรือภรรยาที่ได้น้อยเนี่ยสามารถจะได้ครึ่งหนึ่งของสามีอันนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจเดี๋ยวผมลำดับใหม่ครับบังเอิญพี่น้องคนไทยเราบางทีอยู่นานๆแล้วก็เราจะลำดับคือพูดภาษาไทยได้ชัดเจนแต่ว่าลำดับเรื่องก่อนเนาะคือเสียภาษีที่เรียกว่าโซเชียลแท็กเสียค่าภาษีสังคมอ่ะไม่ใช่งานวัดนะเก็บเขาเก็บภาษีไปแต่ไม่ใช่เป็นภาษีบุคคลเมื่อเก็บไปแล้วได้มีภรรยาภรรยาทำงานด้วยป่ะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็แล้วแต่สามีก็เสียเมื่อเสียไปถึงจุดหนึ่งแล้วพอเขาเกษียณอายุได้ทั้งคู่ก็จะได้ภ
ภรรยาก็ได้ด้วยเหรอได้ครึ่งโอ้ได้ครึ่งหนึ่งของสามีโอ้โหนี่ไม่ได้รับราชการนะฮะสามีเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ทำงานโอ้โหบ้านเรานี่ได้เฉพาะราชการเท่านั้น600ก็จะตัดแล้วครับคนแก่เนี่ยคนสูงวัยเนี่ย60ได้600 70ได้700ตอนนี้ให้ไปขึ้นทะเบียนอีกต่างหากอีกนะครับแล้วพยายามจะตัดลงไปอีกนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะเปรียบไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่เราได้การรับรู้อย่างหนึ่งว่าคนเสียภาษีต้องได้รับคืนถูกไหมครับภาษีที่ผมรู้เนี่ยกับคนทำงานในประเทศไทยภาคเอกชนเนี่ยนะฮะกับภาคเอกชนของฝรั่งนี่นะเสียภาษีตามอัตราเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไทยกับฝรั่งไทยกับอเมริกาเนี่ยแต่ของอเมริกันนี่คือได้เงินคนที่ทำงานคือสามีทำได้มาภรรยาที่ไม่ได้ทำในกรณีที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็ได้รับอีกครึ่งหนึ่งของสามีค่ะหรือว่าภรรยาทำได้เงินเดือนถ้าภรรยาทำด้วยสามีทำด้วยสามีไม่ทำได้เหมือนกันสามีก็ได้เหมือนกันถ้าทำทั้งสองคนล่ะสองคนก็เอามารวมกันคุณจะเอาของคุณก็ได้หรือจะเอาแยกกันก็ได้แยกกันก็ได้แต่ว่าถ้าสมมตินะคะถ้าภรรยาเนี่ยได้น้อยครับคอมเพลกับถ้าครึ่งหนึ่งกับสามีเนี่ยเขาก็ไม่เอาของเขาเขามาเอาของสามีเลือกเอาอันไหนที่คือถ้าภรรยาสามีก็ทำภรรยาก็ทำก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุ65นะที่นี่65 66นะฮะก็สามารถจะได้คืนคือขอ60ก็ได้ขอ65ก็ได้แต่ว่าได้น้อยได้มากก็ต่างกันไปแต่มาตรฐานก็65เอางี้ก่อนนะเมื่อได้6แล้วเนี่ยทำงานก็จะนานถูกไหมครับแต่จะเลือกแบบไหนเลือกแบบต่างคนต่างได้หรือจะเลือกแบบเอาสามีเป็นหลักหรือเอาภรรยาเป็นหลักคนหนึ่งถ้าเกิดสามีเขาได้เงินเขาเสียมากใช่ไหมฮะเขาอาจจะไปเลือกอีกแบบนึงเอาแบบครึ่งหนึ่งของสามียังได้มากกว่าที่เราได้เองอย่างนี้ก็ต้องเลือกทางหนึ่งได้เอาละทีนี้ถึงจุดหนึ่งเมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเกิดคนหนึ่งได้ก็ได้อย่างได้บำนาญอย่างนี้แล้วเกิดตายไปสักคนหนึ่งสามีเป็นคนได้เงินได้หลักแล้วเมียไม่ได้ทำงานเนาะเลือกเอาอันไหนที่มันได้มากที่สุดปรับเกิดสามีตายถ้าเป็นเมืองไทยนี่หายไปเลยนะภรรยาได้นายทหารนายพันนายพลผู้หญิงอยากจะได้มีชีวิตที่ดีก็เลยไปแต่งกับทหารเพราะได้สวัสดิการนี่จะไม่ได้บำนาญแต่พอสามีตายไปปั๊บภรรยาไม่ได้นะเมืองไทยเนี่ยที่นี่ยังได้อยู่ไหมได้ค่ะได้จนกว่าเราจะตายจนกว่าจะตายโอ้โหเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอยู่ทั่วโลกแล้วนะเงินจะไปถึงไม่จำเป็นต้องมาอยู่อเมริกาด้วยไม่ต้องค่ะอย่างกรณีคุณแอนที่พูดเนี่ยถ้าเกิดบินกลับไปอยู่เมืองไทยเขาก็ตามส่งมาให้ถึงนู่นถูกไหมครับมันส่งไปอยู่เมืองไทยส่งไปเหรอฮะต้องส่งไปผ่านไอ้อิมิเกชันสมัยก่อนแม่ก็ไปติดต่อที่เนี่ยเอเซียเอโซเชียลนะคะว่าเงินของคุณแม่จะไปอยู่เมืองไทยเขาบอกไม่ต้องห่วงเลยจะไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกนอกจากนั้นไปอยู่ไปเท่านั้นแหละคือเว้นแต่ไปอยู่ดาวอังคารอาจจะส่งไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คุณประยุทธ์ชอบแต่สิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าในแบงก์ก็ไปอ่าฮะแต่ก็ดีนะไม่มีเบี้ยวนะไม่มีเบี้ยวเขาบอกนะว่าเงินคุณเนี่ยจะเข้าเนี่ยThe first day of the second week วันแรกของสัปดาห์ที่2ไม่เคยพลาดแม้แต่จะถึงไม่มีพลาดเลยนะว่าดีนะของเราเนี่ยนะครับส่งเงินคนแก่60ได้600 70ได้700เนี่ยนะณเวลานี้นะส่งไปแล้วบางที3เดือนไม่ได้ครับติดค้างไว้ก่อนก็นี่แหละครับคือบ้านเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ทักษิณทำเนี่ยเงินคนแก่การดูแลนักเรียนเนี่ยทั้งหมดนี่แหละครับพยายามจะรับวัฒนธรรมกระบวนการที่ของประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยคนเสียภาษีต้องได้รับเงินกลับเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารัฐสวัสดิการ
แต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ท่านทักษิณทำไว้นั้นเป็นรัฐสวัสดิการเบื้องต้นเริ่มต้นเพราะตั้งแต่มีรัฐบาลมาเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475มานี้ไม่เคยมีรัฐบาลใดเลยที่เอาภาษีกลับไปดูแลประชาชนตรงๆดังนั้นสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าสวัสดิการรัฐสวัสดิการสังคมปรากฏว่าสิ่งที่ท่านทักษิณทำนี่ดีครับถามใครก็ดีทั้งนั้นถ้าไม่ดีไม่ชนะเลือกตั้งมาได้เรื่อยๆหรอกขนาดยึดอำนาจเขาก็ยังยอมรับแต่ประชาชนอาจจะพูดไม่ได้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถามว่าดีไหมเขาดีแน่แต่พวกบิดเบือนพวกกปปสพวกที่อวยทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้นี่เป็นนโยบายเขาเรียกระบบทักษิณเป็นประชานิยมดังนั้นไอ้นี่คือการบิดเบือนนะครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในโลกที่เป็นประชาธิปไตยแล้วและเราสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นแท้จริงก็คือสู้เพื่อความเป็นธรรมของภาษีที่ท่านเสียไปถูกไหมครับแล้ววันนี้เห็นชัดครับพอยึดอำนาจปั๊บเงินภาษีที่ท่านเสียมันยังเหมือนเดิมแต่เงินขากลับไปไม่ค่อยมีครับไปอยู่ตรงกระเป๋ากองทัพซื้ออาวุธไปตรงอยู่ในงานต่างๆที่สำคัญสำคัญแต่ไม่ได้สำคัญกับประชาชนเลยประชาชนก็เลยอดดังนั้นเราจะบอกได้ไหมครับว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เป็นต้นแบบที่เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพที่เท็กซัสนี่แหละแท้จริงเป้าหมายก็คือเพื่อความเป็นธรรมในเงินทองของเขาในการเก็บภาษีถูกไหมครับดูแลกันตรงนี้เราก็พอจะสรุปได้แล้วครับว่าเสรีภาพมันไม่ได้ฟรีนะฮะเขาสู้กันมาอย่างนี้สู้แล้วสู้อีกจนกระทั่งเป็นฐานรากของระบบอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาพอเขานึกถึงที่เขาได้สู้มาเขาก็แย้งแต่จะถามมาตอนนี้เกิดรบกันไปตั้ง200ปีสู้กับเม็กซิกันไปแล้วลืมกันหมดแล้วมั้งไม่มีลืมรัฐบาลใหม่มาทำจะเอาภาษีให้มากขึ้นไม่เคยลืมโอบามาจะเก็บภาษีให้มากขึ้นแล้วไม่เอาเงินกลับไปนี่ได้ไหมครับคนก็ออกมาประท้วงกันว่าไงนะคนก็ออกมาประท้วงกันแล้วอย่างน้อยให้รัฐบาลได้ยินริงเดอะเบลเราไม่แฮปปี้คือพูดง่ายๆว่ามันกลายเป็นหลักการที่ทุกคนรับรู้สอนในโรงเรียนถูกไหมครับเด็กนักเรียนก็จะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ประเทศไทยเรานี่รู้สึกไอ้เรื่องสิทธิอำหน้าของประชาชนผู้เสียภาษีนี่พยายามจะไม่ค่อยพูดกันไม่มีเลยนะครับไม่มีให้คนได้สำนึกเลยนี่แหละสำคัญมากระบบการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นการเป็นประชาธิปไตยที่เราพูดเนี่ยมันจะต้องซึมลึกเข้าไปถึงเรื่องความชอบธรรมของประชาชนและอำนาจของประชาชนในการเสียภาษีซึ่งเราก็ต้องพัฒนามาทีละขั้นทีละขั้นนะครับแต่พอพัฒนามาได้สักพักนึงยึดอำนาจอีกแล้วพอยึดอำนาจปั๊บก็บิดเบือนไปอย่างอื่นถูกไหมครับพอเลือกตั้งใหม่ก็ชนะอีกทักษิณชนะอีกก็ยึดอำนาจอีก พอยึดอำนาจอีกก็บิดเบือนไปอย่างอื่นอีกแล้วจะบิดเบือนไปถึงไหนล่ะคุณประยุทธ์ก็คือน่าสงสารคนไทยอ่ะที่แบบตั้งแต่เด็กกับก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนมันจะเดินตรงอ่ะเขวเอาจะเดินไปก็เขวอีกเขวไปเขวมาก็เลยเด็กก็ไม่มีจุดยืนอ่ะสำนึกก็ไม่มีอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็ผ่านมา1ชั่วโมงเสร็จละแต่ละท่านเป็นยังไงครับมีอะไรจะคุยไปถึงคนไทยอีกบ้างไหมครับอยากจะบอกถึงเมืองเท็กซัสนิดนี้ก่อนนะคะเป็นโฆษณาเท็กซัสหน่อยว่าเมืองเท็กซัสนี่เป็นรัฐที่อย่างที่บอกว่าใหญ่ที่สุดนะในเมนแลนด์คือรองมาจากอลาสก้านะคะแล้วก็เมืองหลวงก็คือออสตินเมืองสำคัญเมืองเศรษฐกิจก็คือยูสตันแล้วก็เมืองที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าหน่อยก็ดัลลัสซึ่งเป็นเมืองที่เคนเนดีถูกยิงตายดัลลัสนี่นะดัลลัสเนี่ยแล้วก็เมืองยูสตันเนี่ยที่สำคัญคือเป็นเมืองศูนย์กลางของน้ำมันบริษัทน้ำมันทุกแห่งอะไรจะอยู่ที่นี่แล้วก็มีสถานียานอวกาศวิจัยเรื่องอวกาศที่นาซาซึ่งค่อนข้างจะดังนะฮะผมสำหรับเมืองยูสตันก็อยู่ทางรัฐเท็กซัสเนี่ยใหญ่มาก
GDP ของเท็กซัสรัฐเดียวเนี่ยมากกว่าประเทศรัสเซียทั้งประเทศไม่ใช่ประเทศไทยนะรัสเซียเลยค่ะไม่เปรียบเทียบไทยนะโอ้ GDP เนี่ยเหรอโตกว่ารัสเซียนะโตกว่ารัสเซียรัฐเดียวเนี่ยนะรัฐเดียวค่ะโอ้แล้วถ้าหากว่าแบ่งออกไปเป็นประเทศเท็กซัสเนี่ยจะมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกอ้าวเชิญครับคืออธิบายด้วยนะว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ดูถูกคนนะคะแต่เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจไอ้คำว่าอักษรย่ออะไรอ๋อ GDP ไม่เป็นไร GDP, เดี๋ยวนี้ผู้ติดตามรายการประชาธิปไตยเราก็จะคุ้นกับคำนี้นะคือเศรษฐกิจมวลรวมต่อหัวนะครับดูเศรษฐกิจอันนี้ก็ดูแล้วจะรู้ทันทีว่าถ้า GDP สูงเนี่ยก็จะชีวิตประชาชนจะดีขึ้นมันตรงเป๊ะเลยมันไม่ใช่ตรงเป๊ะทีเดียวมันบอกได้แต่ว่าตอนนี้ GDP ของไทยรู้สึกจะตกมากนะเอาครับเชิญครับมีก็เห็นอะไรไหมครับคุณนิกคุณแอนเชิญครับตอนนี้ทางเหนือเนี่ยมันจะเก็บภาษีมากทางเหนือเนี่ยก็เริ่มจะย้ายกลับมาทางใต้มากขึ้นคนมาอยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางใต้เนี่ย Special Houston เนี่ยสร้างบ้านไม่พอขายไม่พอให้คนหมายถึงว่าคนอเมริกัน50รัฐเนี่ยแล้วอากาศดีเขามีสิทธิ์ที่จะย้ายไอ้กินนี่ถามเพราะถือว่าเป็นประเทศเดียวกันเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเศรษฐกิจรัฐไหนดีเขาก็ย้ายมาaverage นะฮะต่อ1คนนะคนอเมริกันเนี่ยในช่วงชีวิตเนี่ยนะฮะ move 9ครั้งอ๋อคนนึงเนี่ยฮะย้ายถิ่นที่อยู่กันเนี่ยนะ9ครั้งโดยเฉลี่ยหาเฉลี่ยอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์นี้ไปบ้านนี้ไปรัฐนู้นไปรัฐนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งหมดaverage 9ครั้งเอ๊ะถ้าเกิดว่ารัฐต่างๆย้ายมาอยู่เท็กซัสมากขึ้นเนื่องจากภาษีเก็บน้อยกว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอากาศดีกว่าอย่างเงี้ยไม่มีสโนว์ก็อาจจะมีการปรับตัวใหม่ก็คือถ้ายิ่งคนเข้ามามากเขาก็ใช้เงินมากซิตี้เขาก็ได้เงินสิฮะเซลแท็กมันก็ได้มากขึ้นอะไรๆมันก็ดีขึ้นแต่ผู้ปกครองรัฐก็คือเหมือนกับผู้ว่าการรัฐเนาะก็เหมือนนายกรัฐมนตรีก็เหมือนประธานดีของที่เนี่ยนะเขามีอำนาจปกครองตนเองค่ะนะมะเขาจะเก็บภาษีไปแล้วจะให้ลงมาน้อยลงให้ภาษีไปใช้กับข้าราชการเท็กซัสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันได้มั้ยมันก็ต้องทำไปตามหน้าที่เสียคุณมีตำรวจมากคุณก็ต้องจ่ายพวกนี้เขาไม่ได้จัดกับไอ้นั่นนะฮะนี่เป็นโลเคอลนะฮะนะของรัฐใครรัฐมันนะฮะอย่างครูแล้วก็ฝ่ายดีพาร์ทเมนต์โพลิสเมนต์ก็ต้องจ่ายตามนั้นแต่ถ้าจะเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการมากขึ้นจะสวัสดิการมากขึ้นก็ต้องทำไปตามระเบียบสิฮะแต่ว่าเลือกตั้งเขาน่าจะแพ้ใช่ลืมไปนี่หัวใจประชาธิปไตยมันอยู่ตรงนี้พี่น้องคุณประยุทธ์ไม่ได้แคร์เลยบอกผมไม่ชนะการเมืองผมไม่ต้องเลือกตั้งแกถึงได้ขึ้นภาษีอยู่20และแกก็เอาภาษีไปให้ทหารไปสร้างอพาร์ตเมนให้ชีวิตทหารดีขึ้นนี่ไงครับสิ่งที่บอกดีสำหรับที่ไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็เหมือนคุณทรัมป์เนี่ยใครคุมไม่ได้เลยถ้าทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้พรรคเขาก็ต้องควบคุมคุณทรัมป์ต่อเดี๋ยวพรรคผมเจ๊งใช่ไหมแต่ว่าบ้านเมืองไทยกลับแปลกแฮะกลับไปบอกว่าไอ้มีประชาธิปไตยกลับไม่ดีแล้วก็โฆษณาใครไปโฆษณาบอกประชาธิปไตยดีเดี๋ยวจับเอาคุณประยุทธ์ก็เลยโกหกได้ฝ่ายเดียวคนอื่นจะพูดความจริงก็ติดตารางเห็นไหมฮะวันนี้ท่านผู้ฟังครับท่านก็ผมก็นำท่านผู้ฟังมาสัมผัสตรงเท็กซัสให้รู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ซึ่งถือว่าเป็นรัฐหนึ่งที่มีลักษณะการเกิดรัฐต่างจากหลายรัฐในอเมริกาคือต่อสู้เพื่อเป็นเอกราชของเขาจริงๆต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเขาเมื่อเขามาอยู่กันมากขึ้นเมื่อเม็กซิโกมาปกครองแล้วไม่ดีนะครับไม่ได้ดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เก็บภาษีไปมากเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่พี่น้องคนไทยที่ถูกเก็บภาษีแล้วก็ก้มหน้ายอมรับกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองเก็บข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นไทยของตัวเองสักทีเราจะได้เป็นเจ้าของประเทศจริงๆสักทีนะครับสิ่งเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับ
เราจะได้หายใจโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีครับคุณสุกิตครับต้องกราบขอบพระคุณครับก็เดี๋ยวสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับตอนนี้คุณสุกิตก็คิดจะมาอยู่เท็กซัสแล้วคอยแป๊บนึงครับมีคำถามเข้ามาครับมีเวลาตอบไหมครับมีครับเชิญครับโอเคคำถามนะฮะศาลให้ประกันตัวหนุ่มชลบุรีผู้ต้องหา112ที่ถูกรุมประชาทันอยากถามว่ารัฐบาลอ่อนแอลงใช่ไหมผมคิดว่าคงไม่ได้บอกว่ารัฐบาลอ่อนแอลงหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลับคิดต่างกันตรงที่ว่าคนที่ถูกรุมประชาทันถูกจับและคนรุมประชาทันเขาไม่ผิดกฎหมายหรอครับนะฮะผิดเหมือนกันแต่กลับไม่ดำเนินคดีอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายของบ้านเราส่วนที่ให้ประกันตัวนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็เอาเถอะครับยังไงผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเสรีภาพนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องเสรีภาพทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกได้แล้วครับว่ารัฐบาลอ่อนแอลงหรือไม่ครับในความเห็นผมนะครับเชิญครับมีอีกอันนึงครับเขาเอ่ยมาบอกว่าท่านสุนายอย่าทิ้งพวกเราไปนะคะไม่ใช่คำถามไม่ทิ้งครับยังขอบพระคุณครับยังยืนหยัดอยู่แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเรานะครับไม่ต้องเสียขวัญครับที่สถานีโทรวิทยุต่างๆบางสถานีรอบๆ บ้านถูกปิดไปนั้นพวกเรายังเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกดดันอย่างหนักขอให้ท่านกลับมาดำเนินการใหม่แต่ว่าในแนวรบอื่นๆไม่ลดธงลงครับเรายังทำหน้าที่ของเราต่อไปให้ข้อมูลให้ข้อคิดของประชาชนต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องกราบขอบคุณคุณสุกิตนะครับสถานีวิทยุเสียงประชาชนไทยก็ไม่ลดลาวาสอกนะครับทำงานกันต่อไปครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสสสุนัยแล้วก็เพื่อนๆ นะครับที่มาร่วมออกรายการด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอจบรายการนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมมีการประกาศจากรายการอีกนิดนึงสวัสดีครับท่านสสก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนะก็ประมาณตีสี่เมืองไทยเวลาตีสี่เมืองไทยอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่ผมพูดผิดไปเราจะมีรายการอีกรายการหนึ่งนะฮะชื่อรายการสนทนาประชาชนฮะสนทนาประชาชนก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปนะครับก็จะมีผมจะเข้ามาพูดกับท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็ถ้าท่านมีเวลามาติดตามฟังได้นะครับก็อย่างเคยนะครับถ้าท่านมีคำถามหรือว่ามีอะไรน่าสงสัยท่านสามารถมาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปที่ YouTube ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการจะส่งอีเมลมาให้ผมก็ส่งมาได้ที่ voiceofthailand@yahoo.com นะฮะ voiceofthailand voiceofthailand@yahoo.com นะฮะเป็นคำเดียวไม่มีเว้นวรรคนะครับ voice of thailand แล้วรายการวันนี้ผมจะทำเป็น MP3 นะครับแล้วก็จะอัปโหลดคลิปต้นฉบับด้วยนะเป็นวิดีโอคลิปด้วยท่านสามารถเอาไปเผยแพร่ได้ก็ต้องขอเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มาร่วมออกความคิดเห็นนะทาง YouTube ทางด้านขวาของ YouTube นะฮะถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วสงสัยว่าทำยังไงก็ท่านเข้ามาทาง YouTube แล้วรู้สึกต้องสมัครเป็นสมาชิกคอลนะฮะแล้วก็ท่านสามารถมาตั้งคำถามได้แล้วก็มาทักทายพี่น้องที่เข้ามาวันนี้เรามีคนเข้ามาฟังประมาณ 1,000 คนนะฮะซึ่งผมก็ภูมิใจมากเพราะเวลานี้ช่วงนี้เมืองไทยก็ประมาณผมว่าจนจะตีหนึ่งแล้วมั้งฮะก็ดึกมากแต่ก็ยังมีคนเข้ามาฟังเยอะจากประเทศไทยก็เยอะมากแล้วก็จากคนไทยต่างๆทั่วโลกนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้